เดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไปเที่ยวชินจูกุกันนะครับตอนนี้เราอยู่สถานีที่ชื่อว่าอิเคบุคุโรนะครับเราจะไปซื้อตั๋วรถไฟกันแล้วก็ไปชินจูกุกันการไปชินจูกุตอนนี้ก็คือเราจะต้องนั่งสายที่ชื่อว่า JR ยามานาเตะไลน์มาเราไปซื้อตั๋วกันอันนี้นะครับก็คือแผนที่ของรถไฟ JR ไลน์นะครับทีนี้เรามาหาภาษาอังกฤษกันดีกว่ามีภาษาอังกฤษไหมเอ่ยได้ยินภาษาอังกฤษไหมในกรณีที่ไม่มีภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับทางแก้ก็คือเราต้องไปถามเจ้าที่ของสถานีตามมาตรงนี้วิธีการถามสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องภาษาไม่ต้องกลัวเลยว่าภาษาญี่ปุ่นพูดไม่ได้หรือภาษาอังกฤษพูดไม่ได้จะทำอย่างไรเดี๋ยวดูว่าผมใช้คำว่าอะไรถามชินจูกุ how much sorry 150 yen thank you โอเคครับเราก็ได้แผนที่ของรถ JR มาแล้วครับอันนี้เขาบอกว่า150ก็คือ150 yen เพราะฉะนั้นเราไปซื้อตั๋วราคา150 yen กันอันนี้ก็คือเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติของสาย JR นะครับวิธีการซื้อก็คือมันจะมีปุ่ม English ก็กดปุ่ม English เข้าไปแล้วเราก็กดหมายเลขที่ต้องการราคาที่ต้องการเราต้องการ150เยนใช่ไหมเรากด150แล้วก็สอดเงินเข้าไปในช่องนี้ใส่แบงค์ใส่เหรียญอะไรเข้าไปก็ได้ครับรับเหรียญ10 50 100 500แล้วก็แบงค์ตามนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีตั๋วออกมาทางนี้แล้วก็รับเงินทอนมาได้ละตั๋ว150เยนป่ะขึ้นรถไฟกันเห็นไหมเวลาซื้อตั๋วถ้าเกิดไม่เข้าใจให้ถามเจ้าหน้าที่ใช้ภาษาอังกฤษที่แบบง่ายๆบอกเฉพาะคีย์เวิร์ดเข้าไว้แล้วก็จะได้คำตอบเลยก่อนที่จะเข้าเช็คก่อนว่าเราเข้าถูกหรือเปล่าเราจะเดินทางด้วยสายรถไฟสาย JR ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสาย JR มันจะเขียน JR ตรงนี้แล้วเราจะนั่งสายยามาโนเตะเพื่อที่จะไปลงชินจูกุเราเช็คดูว่าเราจะต้องขึ้นที่ชานชาลาที่เท่าไหร่ก็จะมีสายชานชาลาที่1 2 3 4 5 6 10และ8ครับเราจะไปสายยามาโนเตะก็คือสาย2อันนี้เราจะไปที่ชินจูกุก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาขึ้นที่ชานชาลาที่5หรือ6นะครับมาเราเข้าไปชานชาลากันเข้าไม่ได้เข้านี้วิธีการขึ้นก็คือต่อตัวต่อตัวเข้าไปแล้วก็หยิบตัวออกมาโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในสถานีแล้วนะครับเราเช็คก่อนว่าเราจะไปสายยามาโนเตะใช่ไหมครับดูตรงนี้ยามาโนเตะเบอร์5และเบอร์6เพื่อที่จะไปชินจูกุเพราะฉะนั้นเราเดินไปตามลูกศรนี้คือไปทางด้านนี้อันนี้ไปด้านนี้อ่ะตรงนี้ก็ได้นี่อ่ะไปนี่อ่ะตรงนี้ก็คือ5กับ6ใช่ไหมครับ5กับ6แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ตอนนี้มาแล้ว5คือด้านขวา6คือด้านซ้ายแต่เราไม่รู้จะไปทางไหนทางที่ดีก็คือตามคนหมู่มากเข้าไว้ตอนนี้คนหมู่มากเข้าไปทางด้านซ้ายเราก็ไปซ้ายบ้างอันนี้มีเสียงประกาศแล้วคือรถไฟกำลังจะมาแล้วまもなく6番線に新宿渋谷方面行きが参ります危ないですから黄色い線までお下げください พอเราได้ยินคำว่าชินจูกุนั่นหมายถึงว่าเรามาถูกทางแล้วรถไฟมาแล้วครับเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าเราขึ้นรถถูกคันเราเช็คป้ายด้านข้างรถอีกทีป้ายตรงนี้มันจะมีภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษสลับกันไปเช็คว่าชินจูกุถูกไหมยามาฮอสโต้ทัวร์จากน้องโกจิฟตาจิคิวโกชิโอเกนซานอันนี้แปลว่าถูกเพราะว่าบ่าวฟอร์ชินจูกุอิเคบุคุโร
袋です。ご乗車ありがとうございます。อันนี้เราก็เข้าไปอยู่ในรถไฟแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็สังเกตดูป้ายตรงนี้ดูป้ายฝั่งนี้ก็ได้ตอนนี้อยู่ที่ Ikebukuro นะครับเราก็จะไปชินจูกุคือตรงนี้ก็คือเลข8ใช้เวลา8นาทีเราก็จับเวลาอยู่ในรถนี้8นาทีก็ถึงชินจูกุตอนนี้เราถึงชินจูกุแล้วนะครับป่ะลงประตูลงทางประตูด้านซ้ายมือただの上の乗り物を忘れないようご注意くださいありがとうございますแล้วเราจะไปทางไหนลงไปข้างล่างก่อนทางด้าน East Exit อยู่ตรงนี้เราก็เดินตามลูกศรไปเรื่อยชินจูกุทางด้านตะวันออก